ความรักกันหน่อยเบลล่ารานีนะคะกับพี่ชายคนสนิทของเขาเวียสุกลวัฒน์ด้านนางเอกหน้าหวานเบลล่ารานีก็เปิดใจหลังพี่ชายคนสนิทเวียสุกลวัฒน์โดยรับบทชายรักชายประกบนักแสดงมากฝีมือโออนุชิตในหนังอินดี้เรื่องมะลิลาที่เพิ่งไปคว้ารางวัลภาพยนตร์เอเชียที่น่าจับตามองจากเทศกาลหนังปูซานปีนี้มาหมาดๆแถมหลายคนยังลุ้นว่าจะมีฉากเลิฟซีนดุเดือดแซ่บเวอร์ขนาดไหนเนาะแต่เบลล่ารีบอกเลยว่าหนูก็ไม่รู้เฮียไม่เคยบอกแต่ที่รู้ก็คือไม่กี่วันก่อนเฮียเวียเพิ่งควงน้องเบลล่าไปล้านลาแบบวันเดย์ทริปที่เขาใหญ่2-2ซะด้วยละจ้าก็ไม่มีอะไรค่ะก็ไปเที่ยวปกติแหละคือเบลกับพี่เขามีวันว่างตรงกันพอดีซึ่งปกติแล้วไม่ค่อยว่างตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาเห็นว่าเบลทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนไปมีวันว่างวันเดียวไปนั่งรถเล่นใกล้ๆกรุงเทพอะไรเงี้ยก็เลยไปเขาใหญ่กันทริปนี้หวานค่ะไปดูธรรมชาติไปสูดอากาศแค่นั้นเลยค่ะคือตั้งใจว่าจะไปพักผ่อนมากกว่าจะไปแบบเนาะเปลี่ยนบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยไปกับแก๊งเพื่อนคือด้วยความที่มันค่อนข้างกระทันหันแล้วไม่ได้แพลนมาก่อนก็เลยไม่ได้ชวนใครอะค่ะแหมปากบอกว่าไม่หวานแต่ก็เขินซะบอกมาตรงๆเลยก็ได้ว่าช่วงนี้ถ้ามีเวลาก็นัดกันไปพักผ่อนตามประสาพี่น้องที่สนิทกันอยู่เรื่อยๆอ่ะ